พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนงาน iCreate 2016ทุกวันนี้คนพิการกับผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าแต่ก่อนมากส่วนหนึ่งก็เพราะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาช่วยได้เยอะเลยนะครับใช่แล้วครับและเร็วๆนี้หลายหน่วยงานกำลังจะรวมตัวกันจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขึ้นครับประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ iCreate 2016ระหว่างวันที่25-27กรกฎาคม2559ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในงานจะมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มากมายส่วนไฮไลท์สำคัญคือการจัดประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุของนักศึกษารอบชิงชนะเลิศ Student Innovation Challenge World 2016ประกอบด้วย29โครงงานจาก6ประเทศซึ่งจะช่วยให้เด็กไทยได้แสดงศักยภาพและนำความรู้จากเวทีนานาชาติมาพัฒนาผลงานเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุไทยต่อไปจัดโดย Nextech สปทช. Singapore Therapeutic Assistive and Rehabilitative Technology Center สาธารณรัฐสิงคโปร์พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000